วพันนารายณ์พายอ่อนจับนางอนผมก็เปิดดูมันก็กลายเป็นคลิปที่นั่งอ่านที่หน้าหยิบศพสิ่งที่เขาทำเนี่ยดีอยู่แล้วแล้วก็ชื่นชมเขานะครับเขาก็ทำหน้าที่ของลูกของเขาได้แล้วก็ทำหน้าที่ของลูกศิษย์ได้อย่างดีก็คือผมอ่ะก็เป็นผู้สอนวิชาภาษาไทยนะครับวิชาพื้นภาษาไทยพื้นฐานของม.6ทีเนี้ยเราก็เรียนกาบเหเรือกันแล้วผมเนี่ยก็อยากจะให้เด็กเนี่ยได้ฝึกอ่านอักขยานแบบง่ายๆอย่างเงี้ยครับก็คือให้เรียนรู้ธรรมชาติของภาษาไทยความงามทางภาษาก็เลยสอนกันไปแล้วก็มอบหมายกันไปว่าโจทย์ของเราเนี่ยก็คือให้อ่านอักขยานที่ไหนก็ได้โจทย์ของเราคืออ่านการอักขยานที่ไหนก็ได้ในเวลา1สัปดาห์ครับอย่างที่เห็นนั่นแหละครับผมก็ฟังแล้วผมก็รู้สึกแบบโอ้โหมันสุดจริงๆว่าทำไมยังถึงอุตส่าห์ที่จะรับผิดชอบสิ่งที่ครูมอบหมายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทักไปหาเขาว่าแสดงความเสียใจกับเขานะครับพอทักไปหาเขาก็แสดงความเสียใจอะไรกับเขาแล้วก็คุยกับเขาเขาก็บอกนะครับว่าเขาอยากส่งงานพร้อมเพื่อนครับเขาอยากรับผิดชอบอยากทำงานให้เสร็จสิ้นเหมือนกับเพื่อนเพราะว่าอะไรที่มันทำได้ไม่ค้างค้างเนี่ยก็อยากให้ทำเลยอย่างเงี้ยครับก็คุยกันประมาณนี้ก็แล้วก็บอกเขาว่างั้นครูขออนุญาตนะครูขออนุญาตเอาคลิปเนี่ยลง TikTok นะเพราะว่าครูอยากให้คนอื่นเห็นแรงบันดาลใจนะว่าขนาดหนูเนี่ยมีปัญหาที่หนักหน่วงขนาดเนี้ยเรียนออนไลน์ก็ว่าหนักแล้วอะแต่ว่าหนูยังต้องมาเจอเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจมากๆอย่างคุณแม่เสียชีวิตกระทันหันแบบเนี้ยหนูยังอุตส่าห์ที่จะรับผิดชอบตัวเองแล้วก็รับผิดชอบงานรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันคือความสุดยอดของเด็กที่ควรจะเป็นอ่ะขอเอาไปเป็นตัวอย่างไปเป็นแนวทางให้คนอื่นเขาเห็นนะมันก็เป็นดูเหมือนเป็นคลิปธรรมดาของเด็กคนนึงนั่งอ่านธรรมดาเพียงแต่ว่ามันอาจจะต่างตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมถึงไปอ่านในงานศพอะไรทำนองนี้แล้วก็มีคนมาดูมากจนตอนแรกผมก็คิดว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจเพราะผมเข้าไปดูทำไมคนดูเยอะจังแล้วเขาก็มาให้กำลังใจน้องผมก็เลยคุยกับน้องเขาว่าหนูเห็นไหมลูกมีคนเข้ามาให้กำลังใจหนูเยอะเลยบอกหนูเห็นแล้วค่ะหนูขอบคุณคุณครูมากเลยหนูได้กำลังใจมากขึ้นตอนแรกหนูก็รู้สึกเสียใจรู้สึกเฟลกับตัวเองเนาะเรื่องครอบครัวเรื่องแม่เนี่ยเพราะว่ามันกระทันหันแต่พอหนูได้กำลังใจจากพี่ๆหนูรู้สึกดีขึ้นหนูรู้สึกแบบเหมือนมันได้กำลังใจได้พลังนะครับเพิ่มขึ้นมากๆเขาก็รู้สึกแบบขอบคุณพี่ๆฝากขอบคุณพี่ๆไปผมก็ไปคอมเมนต์ไปอะไรเนี่ยครับก็ผมก็พยายามให้เขารู้สึกว่าเราให้กำลังใจเขาอยู่เสมอบางทีเวลาเรื่องบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเกินกว่าที่เราจะคาดคิดเนี่ยครับก็ผมก็อยากจะสอนเขาให้รู้สึกอดทนให้เขาอดทนให้เขาเพียรพยายามให้เขารับผิดชอบสิ่งที่เขาทำเนี่ยดีอยู่แล้วแล้วก็ชื่นชมเขานะครับก็ให้กำลังใจเขาชื่นชมเขาเพราะว่าเขาสามารถเป็นตัวอย่างของเด็กยุคใหม่ที่รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองโดยไม่ทำให้อะไรเสียเลยเนี่ยครับเขาก็ทำหน้าที่ของลูกของเขาได้แล้วก็ทำหน้าที่ของลูกศิษย์ได้อย่างก็อยากให้เขาตั้งใจแม้ว่าวันนี้คุณแม่จะไม่อยู่แต่อยากให้รู้ว่าคุณแม่ก็อยู่กับนรุมนตลอดเวลาครับแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้นรุมนเหมือนที่คุณครูทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเป็นกำลังใจให้นรุมน